ชีวิตคนเราทุกคนย่อมมีทั้งดีและไม่ดีย่อมมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันทุกตัวตนจะมีสุขจะมีทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้กระทำมีใช่เวรกรรมเวรกรรมก็คือผลของการกระทำของตัวเราเองมนุษย์ทุกคนชอบอ้างว่าไม่มีเวลาทั้งที่มีเวลาเท่ากันทุกคนมนุษย์เอ๋ยเลิกอ้างเลิกโทษนั่นโทษนี้สักทีหันมามองตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงทำดีได้ดีเชื่อมั่นในคุณงามความดีชีวิตนี้ก็สดใสความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจถามใครทำไมถ้าไม่คิดจะแก้ไขอย่าลืมบุญคุณอย่าลืมพ่อแม่ชีวิตนี้จะไม่แย่มันสวดมนต์สร้างกุศลแล้วผลบุญจะไปไหนสวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมประจำชีวิตเป็นข้อคิดประจำชีวิตเกิดผลผลิเพื่องอกงามสร้างความดีให้แก่ตนผลกำไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติร่วมโลกได้อยู่ด้วยความมีโชคดีทุกท่านขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้สวดมนต์กันทุกคนทุกครอบครัวเพื่อเป็นมงคลในชีวิตจะเกิดฐานะดีมีปัญญาจะได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในชีวิตขอให้มีความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นกับท่านและครอบครัวของท่านเทินกรรมกำหนดพี่น้องมีอะไรหน่อยเป็นทะเลาะวิวาทพี่ไม่ยอมผ่อนปรนน้องน้องก็ไม่เคารพยำเกรงพี่เป็นเพราะชาติก่อนต่างขาดเมตตาธรรมข่มเหงรังแกกันชาตินี้ต้องมาเกิดเป็นพี่น้องกันหรือมาแย่งสมบัติกันพี่น้องต้องกลายเป็นคู่แค้นสามีภรรยาที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งวิวาทกันเป็นเพราะชาติก่อนภรรยาคิดร้ายสามีหรือสามีข่มเหงภรรยาจึงเป็นเวรกรรมต่อกันชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นสามีภรรยากันอีกหรือฝ่ายหญิงมาเกิดเป็นชายหรือฝ่ายชายมาเกิดเป็นหญิงเพื่อใช้หนี้กรรมที่ชาตินี้กำพร้าพ่อแม่แต่เด็กหรือแก่ชราไร้บุตรหลานดูแลเป็นเพราะชาติก่อนทำแท้งหรือฆ่าทารกแรกเกิดชาตินี้จึงต้องอยู่คนเดียวเป็นกรรมสนองที่ชาตินี้เกิดเป็นทาสหรือคนรับใช้ต้องถูกข่มเหงรังแกเป็นเพราะชาติก่อนเป็นเฒ่าแก่หรือนายหญิงใจคอคับแคบโหดร้ายชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นนายบ่าวแต่กลับกันเพื่อเป็นการชดใช้หนี้กรรมในชาตินี้อยู่อย่างไม่สุขสบายยากจนลำบากกินไม่อิ่มท้องเป็นเพราะชาติก่อนไม่รับรักธัญญาหารกินทิ้งกินควางใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสู่รุ่ยสู่ร่ายชาตินี้จึงต้องลำบากยากจนคิดทำการใดก็ประสบแต่ความล้มเหลวอันเป็นกรรมสนองที่ชาตินี้อายุไม่ยืนมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอเป็นเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไร้เมตตาปราณีต่อสัตว์ส่งผลให้ชาตินี้ถูกตัดทอนอายุขัยต้องรับทุกข์ทรมานจากการเบียดเบียนของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นกรรมสนองที่ชาตินี้แม้จะใฝ่ธรรมมุ่งหลุดพ้นไม่กล้าทำชั่วแม้แต่น้อยมุ่งทำความดีขัดเกลาตนแต่ต้องมีภาระผูกพันทางครอบครัวมากไม่อาจปลีกตัวพ้นจากภาวะหน้าที่เป็นเพราะชาติก่อนติดค้างหนี้สินเขาอย่างไม่ชำระหรือยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณเขาชาตินี้จึงต้องชดใช้หนี้กรรมดังนั้นแม้ใจจะใฝ่ธรรมะคิดบำเพ็ญธรรมก็ไม่อาจปลดเปลื้องพันธนาการของจากทุกนั้นจึงได้กล่าวได้ว่าที่ชีวิตในชาตินี้ไม่สมหวังเป็นเพราะวิบากกรรมจากชาติก่อนเป็นมูลเหตุวิบากกรรมเหล่านี้ต้องขจัดให้สิ้นเสียก่อนคือโดยการสร้างบุญกุศลคิดทำการใดจึงจะราบรื่นไร้อุปสรรคขวากหนามแต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมชาตินี้ก็ยังคงสร้างสมบาปกรรมต่อไปอีกทุกภพทุกชาติก็จักชดใช้ไม่รู้จักจบสิ้นขอให้ทุกท่านทั้งหลายพึงสังวรกรรมไม่ดีที่หนักที่สุดจนถึงกับห้างมรรคผลนิพพานก็คือกรรมไม่ดีที่ทำต่อพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และมารดาบิดาก่อนจะทำกรรมใดก็ขอให้น้อมใจ
นึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเสียสละลำบากเพียงไหนเพื่อสอนให้เชื่อกรรมไม่ให้ทำกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายให้ทำแต่กรรมดีกรรมดีทางใจที่ควรพร้อมกันทำให้เกิดขึ้นเพื่อความสุขสวัสดีทั้งของตนเองและประเทศชาติคือความมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธบารมีนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลแผ่ไปทุกคนทุกแห่งทุกเวลานาทีพึงพร้อมกันน้อมใจรับเพียงด้วยการรำลึกถึงพระพุทธองค์ว่าพุทโธพุทโธพุทโธในทุกเวลานาทีที่มีได้มีภาระอื่นจะนั่งนอนยืนเดินพึงพร้อมกันทำอย่าได้ว่างเว้นและทุกคนทำได้ทุกคนมีเวลามากมายในรถที่ติดในที่นอนไม่หลับในงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากมายนักในเวลารับประทานการภาวนาพุทโธไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานยากแต่มีคุณมหาศาลเกินกว่าจะมีผู้ใดบอกได้ถูกผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจด้วยตนเองจึงขอให้ทำเพื่อหนี้ผลแห่งกรรมที่ไม่ดีที่ไม่อาจรู้ได้เห็นได้ว่ากำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใดและร้ายแรงเพียงใดเช่นที่ได้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้ตั้งจิตขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมต่อผู้เป็นเจ้าเวรในกรรมต่อผู้ที่ได้ล่วงล้ำก้ำเกินกันทั้งน้อยใหญ่และภาวนาพุทโธไว้เถิดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจไม่หมดอายุก็สวัสดีหมดอายุก็จะไปดีการปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอนอย่าย้อนความหมายพระพุทธองค์ทรงประกาศหลักสำคัญหรือที่เรียกกันว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาดังนี้คือขั้นที่หนึ่งไม่ทำชั่วทั้งปวงขั้นที่สองเพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมขั้นที่สามชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นก็คืออยากเป็นคนปกติต้องละชั่วให้ได้เสียก่อนเมื่อละชั่วแล้วก็ต้องเพียรพยายามสร้างสมคุณงามความดีและคนที่ทำความดีสะสมไว้มากมายนับชาติไม่ถ้วนเรียกว่าเกิดเป็นบารมีแล้วก็ต้องไม่หยุดอยู่แค่ความดีเพราะขั้นสูงสุดก็คือชำระดวงจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ติดข้องใดๆในโลกีสามารถเข้าสู่โลกุตระแต่เวลานี้คนที่อยากปฏิบัติธรรมมาเข้าใจผิดว่าคารวาสหรือผู้ของเรือนปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องหลีกหนีครอบครัวไปไกลจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆบางรายทิ้งลูกอ่อนพึ่งคลอดได้2เดือนไว้ให้ยายซึ่งแก่ชราแล้วเลี้ยงแทนเป็นต้นวิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นเวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้งนอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วการใส่บาตรการถือศีลและอื่นๆการพูดคุยธรรมะการช่วยให้ผู้อื่นสบายใจชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าแก่พระพุทธเพียงหนึ่งแก้วการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวนการทำความสะอาดห้องน้ำของส่วนรวมความที่มีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดการดูแลคนแก่เด็กทั้งหมดนี้เป็นมหากุศลทั้งสิ้นให้ตั้งนโม3จบทุกครั้งขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระประธานเพราะบารมีพระพุทธเจ้าเปิด3ภพได้แก่โลกสวรรค์มนุษย์นรกเจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิไหนเช่นนรกขุมสุดท้ายเจ้ากรรมในเวรจะอโหสิกรรมหมดรวดเร็วและควรกรวดน้ำลงดินทุกครั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาเป็นทิพยานเพราะท่านก็สำเร็จพระอรหันต์แล้วลูกได้ทำความดีเช่นทำกุศลใส่บาตรขอสาธุบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า5พระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะคือความสมบูรณ์เพื่อจะได้อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรคือวิญญาณโปร่งใสทุกภพทุกชาติศัตรูหมู่มารหรือผู้พาล
คือมนุษย์เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นเต็มขึ้นเพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้นและช่วยสร้างคนให้เป็นพระเกิดปัญญาทางธรรมคือมีจิตสัมผัสรู้ชั่วดีเลวเหตุการณ์ล่วงหน้าปัญหาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วจากพ่อแม่แต่ขาดปัญญาทางธรรมจะได้ประสบแต่ความสำเร็จสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเพราะบุญคือคุ้มทรัพย์ลาภยศจะมาเองแล้วยังช่วยผู้อื่นครอบครัวให้ด้วยกรรมเวรแก้ไขได้โดยการขอขมากรรมและส่งวิญญาณด้วยการสร้างพระสะดุ้งมารขนาด3นิ้ว5นิ้วเป็นการต่อชะตาชีวิตถ้าเจ้ากรรมในเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บป่วยได้อโหสิกรรมจะหายเจ็บป่วยทันทีถ้าเป็นโรคหัวใจวิญญาณจะอยู่บริเวณนั้นการปวดศีรษะเกิดจากกรรมเก่าการปวดศีรษะอาจเกิดจากได้เคยทำบาปไว้แต่พบปางก่อนเช่นการทำร้ายสัตว์อื่นโดยการตีหัวหรือทุบหัวป่าเพราะปลาช่อนก็มีอายุไขวิญญาณมาสิงอยู่บริเวณศีรษะแบบเดียวที่เราได้ทำไว้ถ้าเป็นไมเกรนเพราะวิญญาณตามมาพบโกรธที่เคยเป็นหนี้ชาติไหนไม่รู้จะตีบริเวณศีรษะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเรียกว่าไมเกรนต้องแก้ที่ต้นเหตุคือทำบุญใส่บาตรอาหาร1ชุดด้วยพระสะดุ้งมาร3นิ้วหรือ5นิ้วดอกไม้ธูปเทียนส่งวิญญาณขึ้นศาลาเป็นวิธีแก้กรรมที่ต้นเหตุถ้าแก้ปลาช่อนต้องปล่อยปลาช่อน1ตัวหลังจากใส่บาตรกรวดน้ำแล้วทำให้เสร็จวันเดียวกันหาหมอเป็นการแก้ที่ปลายเหตุผลช้าถ้านั่งสมาธิกรรมฐานสติปัฏฐาน4แก้ได้เร็วและหายขาดที่ยังไม่หายขาดเพราะเจ้ากรรมในเวรชุดใหม่เข้ามาแทนที่ก่อนแก้กรรมใส่บาตรให้จุดธูป3ดอกกลางแจ้งสวดนโม3จบข้าพเจ้าขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรขอไขอโหสิกรรมให้ขาดจากกันกรณีที่ดวงตกมากขอแผ่บุญให้ตนเองมากๆควรสวดมนต์เท่าอายุเลยอายุมีเวลาไปปฏิบัติด้วยที่วัดยุบหนอพองหนอจะเกิดผลเร็วโทสะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ10ถึง30ครั้งดังนี้การแผ่เมตตาที่ได้ผลต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ100ครั้งเจ้ากรรมในเวรจะหาย100เท่า100วิญญาณเวลาทำบุญทุกครั้งตั้งนโม3จบกุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า5พระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วและอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรทุกภพชาติศัตรูหมู่มารหมู่พานมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อนคนในครอบครัวทุกภพชาติเอ่ยชื่อได้ยิ่งดีขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปธรรมค้ำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายเม็ดดินเจ้ากรรมในเวรตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมขุดขาดจากกันณบัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูการปวดหลังที่เกิดจากกรรมเก่าการปวดหลังเกิดจากกรรมที่เคยก่อไว้ในอดีตชาติปางก่อนให้แก้โดยจุดธูป3ดอกขอขมากรรมกลางแจ้งตั้งนโม3จบขอขมากรรมว่าจะใส่บาตร1ชุดพร้อมพระเงินพระทองอย่างละ1องค์ดอกไม้ธูปเทียนให้ไปเกิดบนศาลาขออโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ให้หายเจ็บป่วยกรวดน้ำทุกครั้งหลังจากใส่บาตรทันทีวิญญาณคอยรับอยู่ตั้งนโม3จบ
ข้าพเจ้าได้ทำบุญใส่บาตรด้วยพระเงินพระทองขออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรที่เคยผูกพันหรือทำกรรมต่อกันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแก่เฉพาะอย่างห้ามไม่ให้รวมเดียวจะไม่ได้รับผลถ้ายังคงเจ็บป่วยให้แก้ทีละอย่างทีละครั้งถ้าจำได้เคยกระทำอะไรไว้ก็ให้แก้ก่อนล่วงหน้าก็ดีเจ้ากรรมในเวรหรือวิญญาณก็จะได้ขึ้นไปบนศาลากรรมนี้อาจจะตามมาทันชาตินี้อีก10ปีหรือ20ปีหรือพบหน้ากรรมของทุกชาติพบอาจจะเป็น1ล้านวิญญาณหรือแสนแสนล้านวิญญาณเพราะเราตายเกิดก็ล้านล้านชาติพบเจ้ากรรมในเวรวิบากกรรมของทุกชาติพบจะตามเรามาวินาทีแรกที่จะปฏิสนธิในท้องแม่บุญและบาปกี่ล้านวิญญาณกี่ล้านมหากุศลก็จะมาเสวยในภพที่เกิดมาเป็นมนุษย์ขณะที่เรามีความสุขสบายก็เสวยบุญขณะที่ทุกข์ระทมก็เสวยบาปของภพชาติก่อนๆกี่ชาติล้านชาติก็หารู้ไม่อาจเกิดในสมัยชมพูทวีปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ได้อาจจะเป็นกี่แสนมหากัปเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจอ่อนแอหวั่นไหวต่อโลกธรรมแปดเพราะฉะนั้นบุญและบาปของชาติปัจจุบันนี้อาจจะเสวยอีก100ชาติข้างหน้าก็เป็นได้เพราะต้องจบสิ้นบุญและกรรมของชาติพบก่อนเป็นลำดับตามขั้นตอนจะมาแซงคิวกันก็ไม่ได้ผู้รู้มีปัญญาจะพยายามทำกุศลอย่างต่อเนื่องและสร้างบุญบารมีไม่ขาดสายทำได้เท่าที่ทำทำได้ตามโอกาสพร้อมและควรทำบุญด้วยปัญญาทำบุญมากอาจได้บุญน้อยก็ได้เรียกว่าหลงบุญทำบุญด้วยคุณภาพคือปัญญาทางธรรมเกิดเป็นมหากุศลอย่างต่อเนื่องจบสิ้นถึงขั้นพระอรหันตผลได้